สวัสดีค่ะในหัวข้อที่2ของบทเรียนนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติการเพื่อใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต่อเนื่องในเรื่องของการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์นะคะซึ่งอาจารย์จะแนะนำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดตำแหน่งการจัดวางแนวตัวของข้อมูลในเซลล์การขีดเส้นตารางนะคะการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดฟอนต์รูปแบบตัวอักษรหรือการกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและก็การตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีไงล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติการกันเลยนะคะโดยการฝึกปฏิบัติการนี้จะให้ผู้เรียนสามารถกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์จากข้อมูลตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วขอให้ผู้เรียนเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากบทเรียนได้เลยนะคะเราจะมาเริ่มฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปรับแต่งเซลล์ดังภาพที่ปรากฏค่ะเปิดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะในแท็บของผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อเปรียบเทียบว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะจะเห็นได้ว่าในแท็บของผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเราจะต้องมีการแทรกแถวซึ่งเราจะต้องทบทวนกันในเรื่องของการแทรกข้อมูลนะคะเราจะต้องแทรกแถวที่1แล้วก็แถวที่2ใหม่ใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องใส่ในส่วนของหัวตารางเข้าไปนะคะเพื่อบอกรายละเอียดของตารางแล้วก็ในส่วนของข้อมูลค่าปรับค่ะเราจะมีการรวมค่าปรับของห้องสมุดและค่าปรับของเสียหายนอกจากนั้นเราจะต้องมีการเพิ่มหรือแทรกคอลัมน์เข้าไปอีก1คอลัมน์นะคะเพื่อใส่รายละเอียดของปีการศึกษาเข้าไปด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เรากลับไปที่แท็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อจัดการในเรื่องของการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1เราจะต้องแทรกแถวเข้ามา2แถวเพื่อใส่รายละเอียดของตารางแล้วก็ใส่หัวตารางเพิ่มในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มข้อมูลค่าปรับใช่ไหมคะให้คลิกขวาแล้วก็เลือก Insert เพื่อแทรกแถว2แถวนะคะและขณะเดียวกันเราก็จะต้องเพิ่มคอลัมน์เข้าไปอีก1คอลัมน์เพื่อใส่ข้อมูลปีการศึกษานะคะคลิกขวาแล้วก็กดปุ่ม Insert ค่ะเราก็จะได้คอลัมน์เพิ่มมาอีก1คอลัมน์นะคะจากนั้นให้พิมพ์คำว่าสรุปข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา2558และปีการศึกษา2560ลงในเซลล์ B1 นะคะเรามาคลิกที่เซลล์ A4 ค่ะเราจะใส่ปีการศึกษาของนักศึกษาปี2558เข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เซลล์ A13 นะคะเพื่อใส่ข้อมูลปีการศึกษา2560เข้าไปค่ะเรายังเหลือในส่วนของหัวตารางที่เป็นค่าปรับนะคะเพราะเราต้องการที่จะทำให้เห็นว่าค่าปรับนี้สามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นค่าปรับห้องสมุดและค่าปรับของเสียหายค่ะเราจะต้องเตรียมหัวตารางที่เป็นค่าปรับเอาไว้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของค่าปรับซึ่งค่าปรับนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นค่าปรับห้องสมุดแล้วก็เป็นค่าปรับของเสียหายนะคะเมื่อเราจัดเตรียมข้อมูลหัวตารางทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์ค่ะในเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันหรือที่เรามักนิยมเรียกว่าการเมิร์จเซลล์นั้นมีหลักการทำงานง่ายๆก็คือเราจะต้องไปเลือกช่วงของเซลล์หรือช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะนำมารวมกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Excel ซึ่งสามารถทำได้ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกค่ะเมื่อเราคลิกที่แท็บ Ribbon Home นะคะก็จะปรากฏไอคอน Toolbar สำหรับนำมาใช้ในการเมิร์จเซลนะคะซึ่งไอคอน Toolbar ที่ได้รับความนิยมในการทำเมิร์จเซลก็คือ Merge and Center นะคะเมื่อเราคลิกที่ Merge and Center นะคะจะสังเกตได้ว่าจะเป็นการรวมหลายเซลตามที่เราเลือกเอาไว้เข้าด้วยกันและจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเซลเลยค่ะเห็นไหมคะว่าสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะส่วนวิธีที่2ก็คือหลังจากที่เราเลือกช่วงของเซลล์หรือตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการแล้วเราจะไปใช้ในส่วนของเมนูฟอร์แมตค่ะมาดูนะคะจากข้อมูลตัวอย่างเราต้องการจะรวมเซลล์ในส่วนของรหัสให้รวมตั้งแ
เซลล์ B2 และ B3 เข้าด้วยกันนะคะเมื่อเราเลือกตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเลือกใช้เมนู Format ค่ะคลิกเลือกที่เซลล์นะคะแล้วก็ที่แท็บ Alignment ค่ะในส่วนของแท็บ Alignment จะเห็นได้ว่ามีส่วนของ Text Control อยู่ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้จะแตกต่างจากการใช้ Merge and Center ที่อยู่ในไอคอน Toolbar ของ Ribbon Home นะคะเพราะจะมีส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาให้เราสามารถควบคุมการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันนะคะโดยจะมีทั้งในส่วนของการ Merge Cell และมีส่วนของการทำ Wrap Textซึ่งหมายความว่าจะเป็นการตัดคำของข้อความที่เราเมิร์จเซลล์มานะคะรวมไปถึงการปรับขนาดตัวอักษรค่ะให้พอดีกับช่องหรือตารางในเซลล์นั้นๆ นะคะอันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างกันเมื่อเราเลือกใช้วิธีที่2ค่ะเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคค่ะผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะคะแต่ในที่นี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการทำงานขอเลือกใช้วิธีที่1นะคะโดยจะใช้ไอคอน Toolbar ที่เป็น Merge and Center ค่ะเพื่อจัดการกับหัวตารางในข้อมูลตัวอย่างค่ะเริ่มจากคำนำหน้าค่ะเลือกตำแหน่งเซลล์ได้แล้วก็คลิกที่ Merge and Center ได้เลยค่ะมาที่ชื่อก็คลิกที่ Merge and Center เช่นเดียวกันนะคะที่นามสกุลก็คลิกที่ Merge and Center ค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถจัดการในเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายและรวดเร็วค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปจนกระทั่งครบทุกหัวตารางนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกเซลล์ที่เป็นหัวตารางตามที่เราต้องการค่ะรวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ในแถวแรกด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องรวมข้อมูลตั้งแต่ A1 จนกระทั่งถึง K1 ค่ะในส่วนของปีการศึกษาของผู้เรียนด้วยนะคะเราก็จะต้องเมิร์จเซลล์หรือรวมเซลล์ตั้งแต่A4 จนกระทั่งถึง A12 นะคะของปีการศึกษา2558ค่ะและอย่าลืมนะคะเลื่อนลงมาดูปีการศึกษา2560เราจะต้องเมิร์จเซลล์ตั้งแต่ A13 จนกระทั่งถึง A26 นะคะเพื่อรวมเป็นของปีพ.ศ. 2560ค่ะหลังจากที่เราได้รวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันได้แล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะไปจัดการในเรื่องของการจัดตำแหน่งและการวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ค่ะในกรณีของข้อความปีการศึกษา2558และปีการศึกษา2560เราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นจะเป็นการวางข้อมูลในแนวตั้งค่ะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างไรบ้างค่ะให้เลือกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะเรายังอยู่ที่ Ribbon Tab ที่เป็น Home อยู่นะคะเราจะมาใช้งานในส่วนของ Orientation ค่ะในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งการจัดวางแนวตัวข้อมูลค่ะโดยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะถ้าเรากำหนดให้เป็น angle counter clockwise นะคะอันนี้หมายความว่าจะทำมุมทวนเข็มนาฬิกาค่ะแต่ถ้าเรากำหนดให้เป็น angle clockwise นะคะอันนี้จะเป็นการทำมุมตามเข็มนาฬิกาค่ะหรือถ้าเป็น vertical text นะคะจะเป็นการเรียงตามแนวตั้งค่ะเอาข้อความมาเรียงกันในแนวตั้งนะคะหรือถ้าเราจะให้มีการหมุน text นะคะขึ้นไปนะคะเป็นการหมุนตัวอักษรขึ้นไปทั้งข้อความนะคะในแนวตั้งเราจะเรียกว่าเป็น rotate text up ค่ะและถ้าเกิดหมุนข้อความลงไปด้านล่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็น rotate text down ค่ะจากรายละเอียดตรงนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนข้อความปีการศึกษา2558และ2560ให้เป็นอะไรคะเราเลือกที่ Rotate Text Up ค่ะแล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราสามารถจัดวางตำแหน่งข้อความปีการศึกษา2558ให้อยู่ในแนวตั้งได้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สมบูรณ์แบบทีเดียวเราจะต้องเลือกการจัดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งตรงกลางด้วยค่ะเราทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะกับปีการศึกษา2560ค่ะเลือกไปที่ Orientation นะคะแล้วก็เลือกที่ Rotate Text Up นะคะแล้วก็เลือกการจัดตำแหน่งให้เป็นอยู่ตรงกลางค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถจัดการในเรื่องของการจัดตำแหน่งและวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ได้แล้วนะคะโดยใช้Ribbon Tab Home ค่ะในส่วนที่เป็น Orientation ไงล่ะคะ